องเก้าDrivers โอเคพิมพ์ผิดนะดู Drivers do many things that distract them Talk on the cell phones, eat lunch, fiddle with the radio dial, and argue with kids But accurate information that are caused by distraction is unavailable เขาบอกว่าคนขับรถเนี่ยผู้ขับขี่ยานยนต์พาหนะอะไรเนี่ยทำหลายอย่างนะที่distract ทำให้ไขว้เขวคือมองเห็นใช่ไหมว่าแบบเวลาคนขับรถเนี่ยต้องทำนู่นทำนี่คุยโทรศัพท์มากทั้งคืนคือทำให้เกิดอุบัติเหตุคนก็คิดว่าอย่างนั้นนะนะบอกว่าคนผู้ขับขี่ยานยนต์เนี่ยทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ดึงความสนใจไปทำให้เขาหันเหอย่างเช่นจุดๆอธิบายว่ามันคืออะไรบ้างดู many things คืออะไรแล้วน้องอ่านเนี่ยก็ดูเขาเรียกว่าไง punctuation marks คือพวกสัญลักษณ์พวกอะไรอย่างเงี้ยดูไว้มันจะช่วยให้น้องเข้าใจเท็กซ์มากขึ้นทำอะไรบ้างคุยโทรศัพท์ไงทำบ่อยใช่ไหมกับรถกินข้าวอันนี้ก็ออกแนวเวอร์นิดนึงแต่พี่ก็เห็นนะว่าบางคนก็ยังกินอยู่พี่ก็ทำบ้างเป็นบางทีเวลาหิวแล้วรีบๆอะไรเงี้ยDrive through เข้าแม็กอะไรเงี้ยกินเงียบๆเงียบๆไปอะไรเงี้ย Fiddle with the radio dial ที่ทุกคนทำนะคะกดปุ่มแบบหาคลื่นหาทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ argue with kids ก็คือทะเลาะกับลูกอันนี้พี่ยังไม่เคยทำนะเพราะยังไม่มีนะน้องรออยู่ค่ะแต่บอกความขัดแย้งละว่าโอเคไอ้พวกสิ่งที่พูดเนี่ย distract them แต่ว่า accurate information ข้อมูลที่ accurate ก็คือถูกต้องใช่ไหม right นั่นเอง correct ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยจุดAre caused by distraction มีสาเหตุใช่ไหม cause มีข้อมูลที่ถูกต้องอะไรไม่รู้มีสาเหตุมาจาก distraction การไขว้เขวเนี่ยไม่ถูกต้อง unavailable ปกติ available แปลว่าเหมือนกับสมมติว่าห้องเขาเรียกว่าไงแบบมี information ที่ available ก็คือมีในห้องสมุดเนี่ยสามารถไปค้นหาได้มีพร้อมอะไรเงี้ยแต่คือเซนอันนี้ก็คือว่าไอ้โอเคเขาอาจจะบอกว่าไอ้พวก distraction เนี่ยทำอย่างนี้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 เนี่ยแล้วเซนคือจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยบอกว่าไอ้การกินการดูไอ้เล่นวิทยุหรือการคุยโทรศัพท์หรือทะเลาะกับเด็กเนี่ยไม่ถูกต้องคืออุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากdistractions พวกนี้สี่อย่างนี้ลองดูซิว่าอะไรมันจะต้องการอะไรกับจากเราประโยคบอก accurate information เป็นประธานถูกไหม are caused by distraction มี verb 1ชุด is unavailable verb ต้อง2ชุดแสดงว่ามันมีประโยค2ประโยคละมาดูซิว่าไอ้ที่เขาต้องการให้เราเติมคือประโยคอะไรดูตามความเหมาะสม accurate information is unavailable work กว่าถูกไหมถ้าจริงถ้ามันตัวนี้เป็นประโยคหลักมันจะแปลแปลกๆบอกว่าข้อมูลที่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก distraction ผิดแล้วนี่จะแปลว่าอะไรถูกไหมฉันจะบอกว่าไอ้ information เนี่ยเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ถูกต้อง information ไม่ถูกต้องน่าจะ work กว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นประโยคหลักนี่คือประโยคย่อยinformation เป็นเรียกว่าไงเป็นสิ่งของใช่ไหมเป็น object ไม่ใช่ object แปลว่ากรรมนะคะน้องๆแปลว่าเป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นจะต้องหาอะไรที่เขาเรียกว่าไงนะเป็นคำเชื่อมถูกไหมเพราะนี่มี verb แล้วใช่ไหมคำเชื่อม when โอเค when เป็นคำเชื่อมเก็บไว้ on their regular route นี่เป็นแค่คือ information on the regular route ไม่ถูกถูกไหมไม่มีคำเชื่อมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เหวอไปเลยเพราะว่า clause เนี่ยจะต้องบวกกับคำเชื่อมแล้วก็มีประธานไอ้มีประธานมีกรรมอะไรอย่างเงี้ยผิด that day and day family โอเคมี that เชื่อมมีประธานนี้มีเป็น verb ถูกต้องแล้วก็สี about how many accidents โ
โอเคถูก about how เป็น how เป็นคำเชื่อม about เป็นอะไรนะเขาเรียกเป็น pepo ใช่ไหม pepo มาอยู่หน้าคำเชื่อมใช่ไหมเพื่อการเขียนให้ไฮโซขึ้นอันนี้ก็ยังถูกอยู่เพราะ accident เป็นประธานนี่พวกนี้มีประธานหมดก็เหลืออยู่3ข้อให้เราเลือกเรามาดูสิ่งที่ workเวลาเราพูด information about something ใช่ไหมถ้าเรารู้นะถ้าเป็นพี่ถ้าพี่รู้ว่า information about โอเคเราเลือกถูกเลยว่าเป็นข้อ4ถูกไหมแล้วพอเราเลือกถูกแล้วล่ะเราก็ต้องให้มั่นใจว่าเอ้ยไอ้ที่เราเลือกก็ถูก 100% เราก็แปลดูว่าแต่ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเกี่ยวกับว่า accident เนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยมีสาเหตุมาจากไอ้ความค่อยเขวพวกนี้ไม่ถูกแอบฟังดูเวิร์กนะเพราะว่าไอ้ความค่อยเขวที่เขาพูดถึงเนี่ยไอ้ทำอะไรในรถต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุตามที่เราคิดเอาไว้ใช่ไหมอันนี้ความหมายเวิร์กเรามาดูซิว่าไอ้อันที่ไม่ได้เลือกเนี่ยมันไม่ควรเลือกจริงหรือเปล่าเช่นข้อหนึ่งบอก information when their activities are caused by distractions ฟังดูไม่เวิร์กเช่นบอกว่า information แล้วใช้ when ก็ไม่ถูกแล้วเพราะว่า when เนี่ยเป็นเวลาไม่ได้ส่วน that นี่โอเคใช้ขยายเนี่ย that which that ใช้ได้กับทุกอันอยู่แล้วถ้าเป็น adjective clause เนี่ยเพราะว่ามันขยาย information ใช่ไหม information เป็นนามไอ้นี่ก็ขยาย information เกี่ยวกับอะไรเป็น adjective clause ใช่ไหม that โอเคถูกแต่ดูซิว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยทำไมมันไม่ถูกข้อมูลเกี่ยวกับว่าday driver นั่นเองผู้ขับขี่และครอบครัวเนี่ยมีสาเหตุมาจาก distraction เฮ้ยมันไม่ใช่ดิความหมายมันผิดแสดงว่าข้อ4ที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องเวลาทำถ้าน้องมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะดูนิดนึงว่าไอ้ที่เราเลือกเนี่ยบางทีเราคิดว่าเอ้ยเราถูกนะทำถูกอะไรเงี้ยแต่จริงๆน่าจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นควรจะดูว่าเอ้ยเราตัดช้อยแล้วเลือกแล้วเนี่ยแล้วมีเหตุผลซัพพอร์ตหรือเปล่าว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยมันผิดจริงๆ